รถยนต์แตกต่างจากมนุษย์ตรงไหนเราคิดรถยนต์คิดเราหิวรถยนต์หิวเราใช้พลังงานรถยนต์ใช้พลังงานเราขับเคลื่อนรถยนต์ขับเคลื่อนเราต้องการความรักรถยนต์ต้องการความรักสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Anatomy Variety ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจะรวมเป็น1ทุกวันเสาร์1ทุ่มทาง IMC Online พบกับผมเติ้ลครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับมีใครได้ติดตามการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ Toyota Motorsport 2018รุ่น Altis 1 Make Race ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีมั้งมั้ยครับถ้าได้ติดตามดูนะครับมีใครตามเชียร์รถจากทีม Casanova Tuneup by MMS Racing Team มั้งมั้ยครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงรถเบอร์54จากทีมนี้รถคันนี้มีอะไรดีไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับเมื่อวันที่8พฤษภาคม2561ณบริษัท Master Motor Services ประเทศไทยจำกัดหรือ MMS Auto Service and Thai สำนักงานใหญ่สาขาเกษตรนวมินทร์ศูนย์ซ่อมบำรุงรถยนต์ในเครือบริษัท Master Group Corporation Asia จำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Tuneup ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์และอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับรถยนต์จากประเทศเยอรมนีร่วมกับ8พันธมิตรประกอบด้วย BRG เรือยอชหรูแครนชีฟินกรองแสงลามีนาวอชยางรถยนต์คอนติเนนทัลน้ำมันเครื่องสปีดสเตอร์ช็อคอัพซาร์และเว็บไซต์ casanova.com จัดงานเปิดตัวทีมแข่ง Casanova Tuneup by MMS Racing Teamเพื่อแสดงศักยภาพและสร้างความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ Tuneup รวมถึงบริการต่างๆในการร่วมสนับสนุนทีมแข่งในการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ Toyota Motorsport 2018รุ่น Altis 1 Make Race Class B โดยมีแอมปาลมะพวงงามเป็นผู้ขับรถแข่งในรถเบอร์54การแข่งขันจัดขึ้นทั้งหมด5สนามทั่วประเทศเริ่มสนามแรกระหว่างวันที่18ถึง20พฤษภาคมนี้ณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีสนามที่2ระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมณช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์สนามที่3ระหว่างวันที่11ถึง16กรกฎาคมณริมหาดบางแสนจังหวัดชลบุรีสนามที่4ระหว่างวันที่21ถึง23กันยายนณสวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ตและสนามสุดท้ายระหว่างวันที่26ถึง28ตุลาคมณช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์โดยจัดให้มีแคมเปญพิเศษให้แก่ผู้เข้าชมและเชียร์การแข่งขันในทุกๆสนามผ่านกิจกรรมเพียงกดถูกใจ Facebook Fanpage Casanova ไทยและถ่ายภาพเกี่ยวกับทีมแข่งโพสต์ลง Facebook พร้อมแท็กภาพถ่ายมาที่ #CasanovaTuneup by MMS Racing Teamเพื่อลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากทีมแข่งมากมายคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารในวงการยานยนต์นะครับรวมถึงสามารถติดตามข่าวสารการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ๆในประเทศไทยได้ที่ www.autoinfo.co.th เดี๋ยวตอนนี้ไปพักชมผู้สนับสนุนใจดีสักครู่แล้วกลับมาพบกันกับคณะโตมี่ครับสิงคอร์ปอเรชั่นผู้สนับสนุนระดับโลกรายการแข่งขันโมโตจีพียังเป็นทางการร่วมส่งเสียงเชียร์ให้กระหึ่มเราให้ใจเต้นแรงเหนือความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมพาไปชมติดขอบสนามถึงสเปนและอังกฤษกับสิง World of Speed 2018 MotoGP brought to you by สิงคอร์ปอเรชั่นRun of Happiness สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยขอเชิญสัมผัสความสุขและชื่นชมความงามที่หวนคืนมาอีกครั้งผ่านรถโบราณอันทรงคุณค่านับร้อยคันท่ามกลางบรรยากาศแห่งวันวานพร้อมร่วมกิจกรรมมากมายในงานประกวดรถโบราณครั้งที่42ณศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปล
13-17 มิถุนายนนี้สนับสนุนโดยเข้าสู่ช่วงแรกของรายการคานาโตมี่นะครับกับช่วงจับชีพจรที่วันนี้นะครับเราได้นำเอาเรื่องราวสาระน่ารู้ดีๆในวงการยานยนต์มาฝากกันส่วนจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นไปดูกันเลยครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนเมื่อวันที่31พฤษภาคม2561ณศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยจัดแถลงข่าวงานประกวดรถโบราณครั้งที่42ภายใต้แนวคิด The Return of Happiness ความสุขที่หวนคืนเพื่อประชาสัมพันธ์งานและความน่าสนใจของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในปีนี้โดยมีขวัญชัยประพัฒพงศ์นายกสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยรัตนาอนันทนุพงศ์ผู้อำนวยการด้านการตลาดศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครวมถึงดร.กันทิชาชิมสิริราชินีแห่งความสง่างามคนล่าสุดของสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยมาร่วมแถลงด้วยค่ะครับปีนึงก็ผ่านไปเร็วมากนะครับปีนี้ก็มาถึงอีกแล้วการประกวดรถโบราณที่เราจัดที่ฟิวเจอร์พาร์คที่สเปลแห่งนี้นะครับในปีนี้ก็จะตกวันที่13ถึง17มิถุนายนเรามีคำขวัญของงานว่าความสุขที่หวนคืนเราก็จะมีรถทั้งโบราณแล้วก็รถคลาสสิกเนี่ยนะครับมาอยู่ที่นี่กันเยอะเลยเริ่มตั้งแต่รถในปี1904ถึง1960รถคันที่เห็นอยู่เนี่ยก็เป็นรถปี1947ซึ่งก็อายุก็70กว่าปีแล้วนะครับก็เป็น Triumph Roadster คันเดียวในประเทศไทยก็ชวนกันมาให้ดูกันมากๆครับสวัสดีค่ะเจอพบกับงานรถโบราณครั้งที่1042ประจำปี18นี้นะคะในงานนอกจากจะชมรถโบราณที่หายากแล้วนะคะของเรายังเติมสีสันด้วยดนตรีย้อนยุคนะคะที่มีจากนักดนตรีรุ่นเก่ามาสร้างสีสันบทเพลงที่คนรุ่นเก่าจะต้องพลาดไม่ได้นะคะเรามีตลอดกันให้ดึก5วันเลยค่ะจิบกาแฟฟังเพลงเบาๆเดินชมรถโบราณเพลิดเพลินเจริญใจนะคะวันนี้นะคะยุ้ยก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมกิจกรรมรถโบราณครั้งที่42ณฟิวเจอร์พาร์ครังสิตค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็จะจัดขึ้นในวันที่13ถึงวันที่17มิถุนายนนะคะในวันที่13นะคะก็จะเริ่มมีการสัมภาษณ์สำหรับคนที่ส่งรถเข้าประกวดนะคะส่วนในวันที่14นะคะก็จะมีกิจกรรมพิเศษนะคะในกาลาดินเนอร์ก็จะมีการให้รางวัลนะคะสำหรับผู้ที่แต่งรถสวยงามแล้วก็ดูแลรถดีนะคะก็ใครอยู่แถวๆนี้นะคะก็สามารถแวะมาเที่ยวชมได้ค่ะซึ่งงานรถโบราณครั้งนี้นะคะก็จัดยิ่งใหญ่อลังการเหมือนทุกๆปีค่ะสวัสดีค่ะงานประกวดรถโบราณครั้งที่42จะมีขึ้นระหว่างวันที่13ถึง17มิถุนายน2561เวลา 10:30 นถึง 21:00 นณศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตสนับสนุนโดยสัปดาห์หน้านะครับช่วงจับชีพจรของเราจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรอีกอย่าลืมติดตามรายการคานาโตมี่ให้ได้ตั้งแต่ต้นรายการนะครับและตอนนี้ครับได้เวลาของบทสัมภาษณ์ผู้บริหารในสายงานยานยนต์กันแล้วนะครับจูนรออยู่แล้วกับผู้บริหารท่านนี้ในช่วงเปิดอกไปชมกันเลยครับช่วงเปิดอกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนกลับมาพบกับจูนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะจูนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สนามฝึกแห่งใหม่ของ Spirit 4x4 ค่ะนั่นก็คือ Spirit 4x4 Adventurous Ground อยู่ที่จังหวัดนครนายกค่ะซึ่งวันนี้นะคะที่นี่เขามีกิจกรรมพิเศษค่ะนั่นก็คือกิจกรรม Mitsubishi Pajero Sport Diving Adventure ค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปพบกับคุณภาสพงษ์สกุลวิสิทธิ์ซึ่งท่านนะคะเป็นผู้อำนวยการใหญ่สำนักกลยุทธ์การขายบริษัท Mitsubishi Motors ประเทศไทยจำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าสะพงค่ะสวัสดีครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวต้องขอสอบถามกันเลยว่ากิจกรรมที่มาจัดกันในวันนี้นะคะมีจุดมุ่งหมายยังไงบ้างคะกิจกรรม Diving Adventure วันนี้เนี่ยเราจัดเราเชิญลูกค้ามาค่ะครับมาทดสอบสมรรถนะรถของ
ปาเจโร่สปอร์ตของเราวันนี้ทาง Mitsubishi Motor ร่วมกับทางบริษัทสื่อสากล Spirit 4x4 นะครับตรงนี้เป็นสนามทดสอบรถที่เพิ่งเปิดแล้วเราก็มีความยินดีนะครับที่พาลูกค้าของเรามาทดสอบสมรรถนะขับเคลื่อน4ล้อรถปาเจโร่สปอร์ตของเราเนี่ยมีระบบขับเคลื่อน4ล้อที่เป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยนะครับแต่ลูกค้าเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบว่าสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับก็เป็นโอกาสดีสนามที่นี่มีบททดสอบเยอะมากให้ลูกค้าของเราเนี่ยได้ลองทดสอบใช้สมรรถนะของระบบขับ4เราได้อย่างเต็มที่ครับค่ะนอกจากจุดเด่นตรงนี้แล้วนะคะของ Mitsubishi Pajero Sport ยังมีอย่างอื่นอีกด้วยใช่ไหมคะใช่ครับขอกลับมาระบบขับ4ที่อยากจะนำเสนอเพิ่มเติมก็คือที่ท่านจะเห็นนะครับรถเนี่ยขึ้นไปเนี่ยเราก็จะมีฟังก์ชันในการเพิ่มนะครับเทคโนโลยีช่วยให้กับลูกค้าของเราเนี่ยสามารถที่จะนะครับขับเคลื่อนขึ้นไปได้อย่างสะดวกสบายหรือแม้กระทั่งลงมานะครับก็จะมีตัวที่ช่วยในการที่ลงทางลาดชันนะฮะโดยเฉพาะระบบขับเคลื่อน4ล้อที่เป็นโหมดความเร็วต่ำนะฮะตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยนะฮะมีระบบโหมดเพิ่มเติมอัตโนมัติให้อีก4โหมดนะครับวันนี้เราจะเห็นสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทางลูกรังนะครับหรือลงน้ำเป็นโคลนนะครับเป็นหินนะฮะตรงนี้เนี่ยระบบขับเคลื่อน4ล้อที่เป็นระบบอัตโนมัติตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยนะครับตั้งระบบนะครับให้สัมพันธ์กับการขับขี่บนสภาพถนนแตกต่างกันค่ะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณพัชพงษ์ได้เป็นรถทดลองขับมาแล้วด้วยการันตีเลยว่าใช้ได้แน่นอนไม่ยากเรามองเห็นเนินสูงๆตรงนี้เนี่ยเราอาจจะมองรู้สึกเป็นความท้าทายจะขึ้นได้หรือเปล่าแต่12สถานีที่ผ่านมาไม่ยากเลยนะครับสำหรับที่เราได้ใช้ Pajero Sport ของเราในการที่ขับนะครับบนทุกสภาพถนนในวันนี้ค่ะเรียกว่าสบายมากคุณผู้ชมที่ชอบแบบว่าขับรถ 4x4 ไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆนะคะแล้วไปเจอเหตุการณ์หรือสภาพถนนที่ว่าอุ๊ยเราอันนี้เราต้องใช้อะไรใช้เครื่องมืออะไรเราจะได้ลองเรียนรู้จากตรงนี้ไปนะคะเรียนรู้จากตรงนี้ได้นะครับไปใช้ถนนได้จริงนะครับนอกจากตรงนี้เนี่ยเทคโนโลยีที่ในมีอยู่ในPajero Sportก็เป็นเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่ทันสมัยเรามี Adaptive Cruise Control ความเร็วควบคุมความเร็วปลายผ่านอัตโนมัตินะครับเวลาเราขับตามรถคันหน้าเราตั้งความเร็วอัตโนมัติรถคันหน้าชะลอรถของเราก็ชะลอตามนะครับแล้วก็พร้อมกับระบบที่ช่วยเรื่องความปลอดภัยเพิ่มเติมก็คือเรื่องของระบบการชะลอความเร็วเราขับรถสมมุติเราไม่ได้ตั้ง Cruise Control เราขับไปข้างหน้ารถเบรกกระทันหันก็จะมีระบบชะลอความเร็วและมีสัญญาณเตือนให้เราด้วยเรียกว่าครบคันเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวระบบนะคะเทคโนโลยีแล้วแถมรูปลักษณ์ทั้งภายนอกภายในสวยถูกใจแน่นอนใช่ครับผมค่ะจริงๆก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะได้ลองมาสัมผัสกับ Mitsubishi Pajero Sport กันบ้างครับผมตอนนี้นี่มีอะไรอยากจะแนะนำบ้างไหมคะครับลูกค้าทุกท่านนะครับจะไปสัมผัสกับเทคโนโลยีทั้งหมดนะครับแล้วก็ประสบการณ์จริงกับ Pajero Sport ของเราที่โชว์รูมทั่วประเทศก็สามารถไปรับชมนะครับและไปทดสอบสมรรถนะทดลองขับได้นะครับยินดีมากๆอยากให้ทุกท่านไปลองแล้วคุณจะรักนะครับและคุณจะทราบว่า Mitsubishi Pajero Sport เหนือกว่าทุกความคาดหมายอย่างไรสำหรับนี้ต้องขอขอบคุณคุณภาคภูมิมากเลยนะคะขอบคุณค่ะก้าวสู่ปีที่7เลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่ Fast Auto Show Thailand 2018มหกรรมจำหน่ายรถยนต์ป้ายแดงและรถใช้แล้วรับประกันคุณภาพแจกหนักกว่าเดิมจองรถลุ้นทองทุกวันซื้อรถรุ่นรถยนต์นิสสัน Almera 1คันพร้อมลุ้นของรางวัลอีกมากมายกลับมาอีกครั้งกิจกรรมสุดร้อนแรง Sexy Car Wash 27มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้ไบเทคบางนาเข้าชมฟรีทุกวันพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนสัปดาห์หน้านะครับก็ต้องมาติดตามดูว่าจูนจะพาไปพูดคุยกับผู้บริหารท่านไหนอีกกับช่วงเปิดอกเข้าสู่ช่วงรหัสลับ DNA นะครับวันนี้เรามีภาพสปายช็อตของรถ SUV จากค่ายรถค่ายหนึ่งที่เขาไม่ได้รับการปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรมานานมากแล้วนะครับจนรถ SUV คันอื่นๆของค่ายเดียวกันเนี่ยเขาทยอยออกรุ่นใหม่กันมาหมดแล้วงานนี้นะครับ Audi เขาก็เลยยอมไม่ได้นะครับในที่สุดก็คลอด SUV คันใหม่ออกมาไปชมภาพสปายช็อตพร้อมข้อมูลกันเลยครับช่วงรหัสลับ DNA
สำหรับ Audi Q3 รุ่นปัจจุบันนะครับจัดได้ว่าเป็นรถยนต์แบบ SUV ที่อยู่บนโชว์รูมผู้จำหน่ายรถยนต์ Audi มาอย่างยาวนานมากที่สุดขณะที่เพื่อนร่วมค่าย Volkswagen Group ด้วยกันต่างก็มีรถยนต์ SUV รุ่นใหม่เข้าประจำการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่น Artiga ของ Seat และ Tiguan รุ่นใหม่ของ Volkswagen แน่นอนครับว่า Audi ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างช้าก็ต้องรอจนถึงสิ้นปี2018นี้ Audi Q3 รุ่นใหม่ที่จะมาพร้อมกับน้ำหนักที่เบาขึ้นมีความหรูหราระดับพรีเมียมยิ่งขึ้นรวมถึงมีประโยชน์ในการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นเรียกได้ว่าใหม่หมดจากนอกจรดในถึงจะถูกส่งขึ้นโชว์รูมพร้อมจำหน่ายอย่างเป็นทางการซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับมีภาพของ Audi Q3 ใหม่ที่ถูกจับภาพไว้ได้ขณะกำลังทดสอบในหลากหลายพื้นที่ถูกนำออกเผยแพร่มาแล้วแต่ภาพชุดนี้ครับเป็น Audi Q3 เหมือนกันแต่ไม่ใช่ Q3 ธรรมดาเหมือนที่ผ่านมาแต่เป็น Audi RS Q3 ใหม่นั่นเองครับใน Audi Q3 ที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันนะครับแพลตฟอร์มที่ใช้จะเป็นแพลตฟอร์มที่ทำหน้าที่มาอย่างยาวนานย้อนลงไปได้ถึง Volkswagen Group MK5 เช่นเดียวกับรถยนต์อื่นๆในเครือข่าย Volkswagen Group แต่แพลตฟอร์มที่ Audi Q3 และ RS Q3 ใหม่ใช้เป็นแพลตฟอร์มอเนกประสงค์ใหม่ MQB ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายตั้งแต่รถสปอร์ต Audi TT ไปจนถึง SUV รุ่นใหญ่ของ Kodiaq อย่าง Skoda ซึ่งประโยชน์ที่ตามมาพร้อมกับการใช้แพลตฟอร์ม MQB นี้คือการมีน้ำหนักที่เบาขึ้นพื้นที่สำหรับใช้สอยเพิ่มมากขึ้นและความสามารถในการรองรับการใช้เทคโนโลยี Plug-in Hybrid ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญที่พึงมีของรถยนต์ยุคใหม่นั่นเองโดย Q3 ใหม่นี้นะครับขนาดของตัวถังจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในมิติของความยาวและความกว้างเมื่อเทียบกับ Audi Q3 ปัจจุบันโดยเพิ่มขึ้น60มม.และ50มม.ตามลำดับขณะที่ช่วงล้อคาดว่าจะขยายยาวขึ้นอีก50มม.ด้วยเช่นกันซึ่งขนาดที่เพิ่มขึ้นนี้นะครับจะช่วยให้ผู้โดยสารในห้องโดยสารด้านหลังได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นเช่นเดียวกับความสามารถในการรองรับสัมภาระด้านหลังที่จะเพิ่มมากขึ้นด้วยในส่วนของการออกแบบนะครับ Audi Q5 Generation ที่2เป็นต้นทางของแนวทางการออกแบบของ Audi Q3 ใหม่ซึ่งนั่นหมายถึงการมีกระจังหน้าใหม่และกรอบไฟหน้า LED ที่มีดีไซน์เฉียบคมสะดุดตามากขึ้นภายในห้องโดยสารนะครับชุดแผงหน้าปัดและคอนโซลกลางปรับเปลี่ยนรูปแบบในการวางเลเยอร์ใหม่ซึ่งมีที่มาจาก Audi Q5 เช่นกันโดยการแสดงข้อมูลในแผงหน้าปัดจะเปลี่ยนเป็นแบบ Virtual Cockpit ที่วางตำแหน่งจอดิสเพลย์ในแนวนอนเพื่อทำให้ภาพโดยรวมของห้องโดยสารมีความกว้างมากขึ้นสำหรับเครื่องยนต์นะครับการใช้แพลตฟอร์ม MQB ทำให้ Audi สามารถเลือกเครื่องยนต์รุ่นใหม่ๆมาใช้กับ Audi Q3 ใหม่ได้เช่นเดียวกับเครื่องยนต์ที่ใช้ใน Q3 เวอร์ชั่นสมรรถนะสูงเป็นพิเศษอย่าง Audi RS Q3 ที่เห็นอยู่นี้ด้วยครับก็ต้องติดตามกันดูตอนสิ้นปีนะครับว่า Audi RS Q3 เขาจะกลับมาตีตลาดยังไงหลังจากที่รั้งวงการไปนานครับเข้าสู่ช่วงเอ็กซเรย์นะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาที่งาน Consumer Electric Show หรือว่า CES 2018ที่สหรัฐอเมริกาค่ายรถยนต์นิสสันนะครับซึ่งเป็นค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่อันดับ2ของญี่ปุ่นเขาได้แชร์เทคโนโลยีตัวหนึ่งนะครับที่มีชื่อเรียกว่า B2V ซึ่งย่อมาจาก Brain to Vehicle หรือว่าการย้ายสมองเข้าไปในรถยนต์นั่นเองนะครับเทคโนโลยีตัวนี้นะครับจะถูกติดตั้งอยู่ในรถยนต์ไร้คนขับของนิสสันในอนาคตซึ่งบอกเลยนะครับว่าเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากๆเลยวันนี้เราก็เลยนำมาเอ็กซเรย์ให้คุณผู้ชมได้ชมกันไปชมกันเลยครับช่วงเอ็กซเรย์แม้ว่าเทคโนโลยี B2V ของนิสสันจะยังอยู่ในขั้นทดลองและพัฒนาแต่ก็นับว่าเป็นความสำเร็จครั้งแรกของโลกนะครับรวมทั้งมีความน่าทึ่งไม่น้อยเพราะมันสามารถถอดรหัสการสั่งงานของสมองผู้ขับขี่และคาดการล่วงหน้าได้เพื่อไม่ให้มนุษย์ถูกตัดขาดจากการควบคุมรถยนต์โดยสิ้นเชิงอันเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายวิตกกังวลกันว่าน่าจะก่อให้เกิดอันตรายนอกจากนั้นนะครับเทคโนโลยีนี้ยังช่วยเพิ่มอรรถรสในการขับขี่รถอัตโนมัติให้ไม่น่าเบื่อจนเกินไปนิสสันพัฒนาเทคโนโลยี B2V สุดล้ำขึ้นนะครับจากการศึกษาว่าสมองของมนุษย์เนี่ยทำงานอย่างไรและด้วยความก้าวหน้าทางประสาทวิทยาทำให้นิสสันสามารถเชื่อมโยงสมองของมนุษย์เข้ากับเครื่องยนต์เพื่อช่วยเสริมการควบคุมของผู้ขับขี่นิสสันสร้างเครื่องมือเพื่อทำความเข้าใจสัญญาณสมองบันทึกและถอดรหัสการส่งกระแสประสาทสั่งการเคลื่อนไหวไปยังกล้ามเนื้อแบบเรียลไทม์ทำให้ระบบสามารถจะอ่านความคิดและคาดการปฏิกิริยาการตอบสนองและความเคลื่อนไหวของผู้ขับขี่พร้อมสื่อสารไปยังรถยนต์ได้อย่างรวดเร็วภายในเสี้ยววินาทีซึ่งแน่นอนครับว่าขณะขับขี่ผู้ขับจะต้องสวมอุปกรณ์สำหรับตรวจจับสัญญาณของสมองเพื่อส่งข้อมูลไปยังระบบขับขี่อัตโนมัติยกตัวอย่างเช่นถ้าผู้ขับมองเห็น
และกำลังจะหมุนพวงมาลัยเข้าสู่ทางโค้งคดเคี้ยวข้างหน้าเทคโนโลยี B2B จะสามารถรับรู้และสั่งให้ระบบช่วยเหลือการขับขี่ทั้งหลายที่มีเตรียมตัวพร้อมทำงานไม่ว่าจะเป็นระบบรักษาการทรงตัวระบบป้องกันการลื่นถลายรวมถึงระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้รถเข้าโค้งได้อย่างมั่นคงครับกระบวนการทั้งหมดจะเป็นไปอย่างรวดเร็วและก็ราบรื่นจนผู้ขับเองนะครับอาจจะไม่รู้ตัวว่ากำลังได้รับความช่วยเหลือจากเทคโนโลยีดังกล่าวมีหนำซ้ำในสถานการณ์ฉุกเฉินระบบจะสามารถช่วยเลี้ยวหรือลดความเร็วได้เร็วกว่าผู้ขับขี่ทำด้วยตัวเองประมาณ 0.2 ถึง 0.5 วินาทีเลยทีเดียวซึ่งจะช่วยลดอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุได้มากเลยล่ะครับHappiness สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยขอเชิญสัมผัสความสุขและชื่นชมความงามที่หวนคืนมาอีกครั้งผ่านรถโบราณอันทรงคุณค่านับร้อยคันท่ามกลางบรรยากาศแห่งวันวานพร้อมร่วมกิจกรรมมากมายในงานประกวดรถโบราณครั้งที่42ณศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปล 13-17 มิถุนายนนี้สนับสนุนโดยนอกจากนี้นะครับหากผู้ขับขี่รู้สึกไม่สนุกหรือว่ารู้สึกไม่ผ่อนคลายแล้วนะครับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยก็ยังสามารถเปลี่ยนแปลงระบบขับเป็นระบบขับอัตโนมัติให้รถยนต์เนี่ยกลายเป็นเพื่อนที่รู้ใจคนได้อีกด้วยครับแต่ตอนนี้ครับผมขออนุญาตยกหน้าจอรายการของเรานะครับให้กับ2พี่น้องลองรถก่อนกับช่วงกายวิภาคครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับFormula Four Wheels ทุกต้นเดือนพี่ปิ๊กรู้ไหมปุ๊กได้ยินมาว่า Honda CR-V ตัวนี้เนี่ยเขาได้หลักแนวคิดในการพัฒนา3แบบด้วยกันอย่างแรกคือเรื่องการใช้งานพื้นที่ใช้สอยเขาจะกว้างขึ้นอย่างที่2ก็คือเรื่องของนี่เลยดีไซน์ที่ดูปราดเปรียวและสมรรถนะที่ดีขึ้น อันที่3อันสุดท้ายก็คือเรื่องของฟังก์ชันปุ่มการใช้งานต่างๆอันนี้เขาทำให้มันทันสมัยมากขึ้นนี่ปุ๊กรู้ไหมความพิเศษอีกอย่างของรถรุ่นนี้นะคือมันเป็นครั้งแรกที่ Honda เนี่ยเขาจับเอาเครื่องดีเซลเนี่ยมาใส่ไว้ใน CR-V แล้วขายในบ้านเรา Honda CR-V คันนี้เนี่ยเขาใช้เครื่องยนต์ดีเซล iDTEC ขนาด 1.6 ลิตรเทอร์โบให้กำลังสูงสุด160แรงม้าที่ 4,000 รอบต่อนาทีแล้วก็แรงบิดสูงสุดเนี่ย 35.7 กิโลกรัมเมตรที่ 2,000 รอบต่อนาทีเรียกได้ว่าเหยียบปุ๊บมาปั๊บผลทดสอบของนิตยสาร Formula เนี่ยพบว่าอัตราเร่งของรถคันนี้นะ0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขาทำได้ในเวลา11วินาทีซึ่งเท่ากับเจ้าตัวเครื่องเบนซินพอดิบพอดีเลยส่วนอัตราเร่งที่ยาวขึ้นนะ0ถึง 1,000 เมตรเนี่ยรถคันนี้ทำได้ในเวลา 32.7 วินาทีที่ความเร็ว 158.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อเราเอาตัวเลขของทั้งเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินมาเทียบกันนะปรากฏว่าที่ความเร็วก่อน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเครื่องดีเซลเนี่ยได้เปรียบแต่ที่ความเร็วเกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยเครื่องเบนซินกลับทำได้ดีกว่าแล้วก็เมื่อเราทดสอบเร่งแซงนะที่ความเร็วปานกลาง 60-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยรถคันนี้เนี่ยทำได้ในเวลา 5.9 วินาทีแล้วก็ที่ความเร็วสูงขึ้น 80-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยทำได้ในเวลา 7.9 วินาทีก็สรุปได้ว่าผลเนี่ยคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยนะคือเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยจะได้เปรียบที่ความเร็วต่ำส่วนเครื่องยนต์เบนซินจะได้เปรียบที่ความเร็วสูงกว่าพี่หายไปไหนเนี่ยเอ้าไม่ได้หายไปไหนแต่มันมาในรูปแบบใหม่นี่ใช้ปุ่มกดเอาอ๋อเทคโนโลยีชิปไบวายนี่เองใช่แล้วอันนี้เนี่ยเขามีเฉพาะในเครื่องดีเซลนะแล้วก็มาพร้อมกับนี่ Paddle Shift 9 Speedการที่มีเกียร์9จังหวะเนี่ยมันก็มีข้อดีคือทำให้ประหยัดน้ำมันเวลาที่เราวิ่งทางไกลแล้วก็เป็นเกียร์ที่สามารถเปลี่ยนได้ละเอียดขึ้นส่วนในรุ่นเครื่องยนต์เบนซินน่ะก็เป็นเกียร์ CVT คันเกียร์แบบปกติแล้วเรื่องเบรกเป็นไงบ้างพี่ปิ๊กดีเราทดสอบเบรกของรถคันนี้เนี่ยที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเบรกจนหยุดสนิทนะรถคันนี้เนี่ยหยุดได้ในระยะทาง 42.1 เมตรหรือถ้าเราเทียบเป็นแรง G เนี่ยได้ 0.93 Gแล้วถ้าเรากวาดตาดูในเซกเมนต์เดียวกันเนี่ยนะอย่าง CX5 เนี่ย
ก็ต้องถือว่ารถคันนี้เนี่ยทำได้ดีกว่าเล็กน้อยพูดถึงเครื่องยนต์ดีเซลนี่ก็น่าจะประหยัดอยู่เนาะถ้าเราเทียบกับรุ่นเบนซินนะขณะที่เราวิ่งความเร็วคงที่ยาวๆนะ60 80 100หรือ120เนี่ยรถคันนี้เนี่ยประหยัดกว่ารุ่นเบนซินประมาณ 20-30% แล้วแต่ช่วงความเร็วแต่ตอนที่เราลองเหยียบคันเร่งจมมิดเวลาที่เราอัดตราเร่งเร่งแซงต่างๆรถคันนี้ประหยัดกว่ารุ่นเบนซินเกือบเท่าตัวเลยนะโอ้เหรอเนี่ยตั้งแต่พี่ปิ๊กขับมาจากไร่องุ่นนะปุ๊กก็มีความรู้สึกว่าช่วงล่างคันนี้เนี่ยเขาทำได้ดีกว่ารุ่นก่อนอย่างชัดเจนมากเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทางเรียบทางขรุขระรู้สึกว่าช่วงล่างมันนุ่มมากเลยอ่ะแบบนั่งสบายก็นี่เลยปุ๊กช่วงล่างด้านหน้าของคันนี้เขาเป็นแม็กเพอร์สันสตาร์ทพร้อมกับเหล็กกันโครงส่วนด้านหลังเนี่ยก็เป็นมัลติลิงก์แล้วก็มีเหล็กกันโครงเหมือนกันนะทำให้การขับขี่นี่มันนุ่มนวลแล้วก็การเข้าโค้งเนี่ยทำได้มั่นใจระบบขับเคลื่อน4ล้อของรุ่นนี้เนี่ยก็ทำได้โดดเด่นนะเรียกได้ว่าจริงจังกว่ารุ่นก่อน มีการกระจายน้ำหนักแรงบิดล้อคู่หน้าคู่หลังเนี่ยร่วมกับ VSA ที่ควบคุมการลื่นถลายเนี่ยทำให้การเข้าโค้งเนี่ยมั่นใจมากขึ้นหลังจากที่ลองเรื่องหลักๆมาแล้วนะทั้งช่วงล่างเครื่องยนต์เบรกแล้วก็ออปชันอะไรต่างๆเนี่ยพี่บิ๊กพอจะบอกได้ไหมว่าคันนี้สอบผ่านเปล่าก็ต้องเริ่มจากสิ่งที่ชอบที่สุดเลยนะของรถคันนี้เนี่ยก็คือเจ้าเครื่องยนต์ดีเซล 1.6 ลิตรของฮอนด้าเนี่ยเขาแผงลิตรใช้ได้ดีทีเดียวอัตราเร่งของเขาเนี่ยก็ไม่เป็นรองเจ้าเบนซินเท่าไหร่หรอกประกอบกับเจ้าเกียร์อัตโนมัติ9จังหวะเนี่ยนะเป็นแบบปุ่มกดเนี่ยช่วงแรกอาจจะสับสนนิดหน่อยแต่พอเราปรับตัวคุ้นชินกับมันแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาสบายมากปลอดภัยด้วยแล้วก็นี่มี paddle shift ทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ก่อนเข้าโค้งเนี่ยได้คล่องแคล่วทีเดียวสิ่งที่ชอบอีกอย่างคือเบาะ3แถว7ที่นั่งเนี่ยประโยชน์ใช้สอยดีทีเดียวเวลาที่ไปเป็นครอบครัวเนี่ยสะดวกมากแล้วก็แถวหลังเนี่ยจะมีแอร์ด้วยทำให้ความเย็นเนี่ยกระจายทั่วถึงทั้งห้องโดยสารเลย สิ่งสุดท้ายที่ชอบเลยนะคือเรื่องของฝาท้ายเปิดเองเวลาที่เราสอดเท้าเข้าไปใต้กันชนหลังเนี่ยไม่ต้องใช้มือแล้วปุ๊กล่ะมีอะไรที่ชอบของรถคันนี้บ้างพี่บิ๊กจำได้ไหมว่า3แนวคิดที่บุ๊กบอกตอนแรกอะว่าทาง Honda เขาพัฒนามาจาก3แนวคิดนี้ซึ่งบุ๊กว่าเขาทำได้ดีทั้ง3อย่างเลยแต่ว่าติดเรื่องนึงเองอะติดตรงเนี้ยรุ่นนี้มันเป็นตัวท็อปใช่ไหมพี่คือจริงเขาน่าจะให้ซันรูฟมาด้วยเนาะอ๋อใช่ยังไม่มีนะใช่ถ้าจะให้สรุปเลยนะ Honda CR-V รุ่นใหม่เนี่ยเขาทำการบ้านมาได้ดีทีเดียว มีเครื่องดีเซลให้เลือกปรับเป็น3แถว7ที่นั่งหรือว่าใส่ฟีเจอร์ใหม่ๆเข้าไปในรถเนี่ยเต็มไปหมดเนี่ยนะเรียกได้ว่าเขาเตรียมจะมาทวงตำแหน่งแชมป์คืนซึ่งพี่ปิ๊กก็คิดว่าเขาคงทำได้ไม่ยากผู้สนับสนุนระดับโลกรายการแข่งขัน MotoGP ยังเป็นทางการร่วมส่งเสียงเชียร์ให้กระหึ่มเราให้ใจเต้นแรงเหนือความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมพาไปชมติดขอบสนามถึงสเปนและอังกฤษกับสิง World of Speed 2018 MotoGP brought to you by สิง Corporationในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนตอนนี้ครับคุณขวัญชัยและคุณสายยศก็พร้อมแล้วนะครับพร้อมกับข่าวคราวมากมายในวงการยานยนต์ทั้งจากในและต่างประเทศรับรองสนุกแน่นอนไปชมกันเลยครับกับช่วงคอหอยลูกกระเดื่อช่วงคอหอยลูกกระเดื่อสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนกรมขนส่งประกาศออกมาแล้วนะครับว่าการใช้ Grab Bike หรือ
หรือบริการ Grab Bike เนี่ยผิดกฎหมายนะครับผมเคยดูคลิปเป็นการทะเลาะกันระหว่างคนเรียก Grab Bike กับวินมอเตอร์ไซค์วินว่าคุณเรียกไม่ได้เพราะมันผิดกฎหมายไอ้คนเรียกก็บอกว่าเรามีสิทธิ์เลือกเราเป็นผู้บริโภคคนเรียกไม่น่าผิดเนาะนั่นน่ะสิแต่ว่าจริงๆแล้วก็คนส่งบอกว่าการใช้ Grab Bike เนี่ยมันผิดกฎหมายคือคนต้องเลือกใช้บริการที่ถูกกฎหมายถึงว่า Grab Bike จะมีราคาค่าโดยสารถูกกว่าครับก็ไม่ได้คือผู้บริโภคเรียกเพราะว่า1คือมันสะดวกครับแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ก็อาจจะเรื่องความสะดวกจะไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือเขาบอกค่าบริการถูกกว่าอ๋อแล้วก็เถียงกันยังไงต่อไปนี้ก็อาจจะไม่ต้องเถียงกันเพราะว่ากรมขนส่งบอกว่าผิดกฎหมายนะครับยืนยันว่ารถจักรยานยนต์ที่จะมาวิ่งรับส่งผู้โดยสารเนี่ยต้องเป็นรถถูกกฎหมายเท่านั้นคือครับถ้ารับส่งก็ต้องเป็นรถก็ต้องเป็นรถรับจ้างครับไม่ใช่เอารถส่วนตัวมารับรับส่งผู้โดยสารก็ถึงคือต้องไปทำรถที่จะเอามารับจ้างเนี่ยให้มันเป็นรถรับจ้างจดทะเบียนให้ถูกต้องทำตามกฎหมายนะครับ ครับแล้วก็อันนี้ข้อแรกข้อ2คือค่าโดยสารต้องเป็นไปตามที่กำหนดด้วยก็แปลว่าไปตัดราคาก็ไม่ได้อ้าวเหรออ้าวเอ๊ะอย่างนี้ผมว่าแปลกนะกรมการขนส่งไปพูดอย่างนี้ได้ไงใช่ไหมเขาอาจจะมีกำหนดราคาก็มีกำหนดราคาของเขาเองอ่ะที่ถูกกว่าถ้าแพงกว่าไม่ได้เห็นด้วยแต่ถูกกว่านี่มาบอกว่าถูกกว่าไม่ได้ผมว่าแปลกนะก็คนที่เขาถูกกฎหมายเขาก็ไม่ยอมไงอ้าวแล้วสมมติว่าเขาไปทำถูกกฎหมายสมมตินะแล้วถูกกว่าคิดถูกกว่าราคาก็เป็นอีกข้อนึงที่ต้องคุยกันผมว่านะใช่ไหมถ้าตรวจพบว่าเป็นรถที่ไม่ได้จดทะเบียนตามระเบียบเนี่ยแล้วมารับส่งเนี่ยก็ผิดกฎหมายทันทีนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยกรมขนส่งบอกว่าจะหารือร่วมกับผู้แทนบริษัท Grab อีกครั้งหนึ่งเพื่อแก้ไขปัญหาแล้วก็ให้เกิดความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับแต่นาทีนี้ก็คือยืนยันว่า Grab ต้องให้การให้บริการต้องนำเข้าสู่ระบบและดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนด้วยให้เลือกใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกกฎหมายเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ได้รับคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายคือถ้าไปโดยสารรถ Grab หรือไม่ถูกกฎหมายเนี่ยอาจจะประกันประเกินอาจจะไม่ได้ไม่ยังไงมันจุกจริงๆเลยคือตามความจริงแล้วเนี่ยประชาชนเนี่ยนะถามว่าควรจะมีสิทธิ์ไหมมันจริงๆสิทธิ์ตามกฎหมายมันควรจะมีใช่ไหมเราจะเลือกใช้อะไรเลือกเรียกเนี่ยคือที่บอกว่าเรียกเนี่ยผิดกฎหมายเนี่ยผมเถียงเลยเรียกนะได้แต่นั่งแล้วผิดมันต้องพูดให้เคลียร์ไงคือคนไทยแล้วเนี่ยมันจะมีไอ้ข้อถกเถียงกันเนี่ยเยอะเลยเรียกผิดกฎหมายนะไม่ได้เฮ้ยทำไมผมจะเรียกอ่ะแต่ผมไม่นั่งไงผมเรียกมาถามสมมตินะมันผิดตรงไหนใช่ป่ะเนี่ยแหมมันแต่เรื่องค่าโดยสารไม่เห็นด้วยใช่ไหมไม่เห็นด้วยถูกกว่าก็ต้องให้เขาก็ต้องให้เขาแข่งขันไงใช่ไหมก็เหมือนอย่างราคาน้ำมันเนี่ยครับปตท.เขาจะขายถูกคนอื่นก็ต้องปล่อยเขาอ่ะไม่งั้นราคาก็ไปเท่ากันหมดหรือถ้าปตท.ตั้งแล้วคนอื่นเขามาถูกกว่าก็ต้องปล่อยเขาอ่ะใช่ไหมคือถ้าต่างฝ่ายต่างถูกกฎหมายเนี่ยราคาต้องไม่เกี่ยวถ้าราคาก็คนที่ถูกกว่าย่อมต้องได้ประโยชน์ถ้าต้องแข่งขันกันใช่ไหมมันเป็นซะอย่างนั้นนี่ต่อไปมันจะมีปัญหาอีกนะคุณสยศไม่เชื่อนะรถที่เป็นจักรยานไอ้รถไฟฟ้าน่ะต่อไปถ้ามันเข้ามาในระบบเนี่ยอย่าง Grab Bike เนี่ยไฟฟ้ามันกลายเป็นถูกกว่านะแล้วยังไงคะเนี้ยสมมุติเขาเอาอันนี้ไปจดทะเบียนอย่างถูกต้องแล้วคิดราคาถูกกว่าเขาใช้ไฟฟ้าเขาใช้ไฟฟ้าแล้วยังไงใช่มั้ยนี่ต้องคิดแล้วโอ้โหอย่างงี้เนี่ยเลยถูกกว่าไม่ได้ประชาชนได้ประโยชน์ไม่ได้ไม่ถูกอ่ะเราต้องได้ถูกกว่าเราได้ถูกกว่าใช่ไหมถ้ามีการแข่งขันอย่างถูกต้องนะต้องวงเล็บไว้ด้วยนะทีนี้อีกเรื่องจากกรมขนส่งนะครับเรื่องจดทะเบียนป้ายแดงเนี่ยก็คือย้ำแล้วย้ำอีกอันนี้ก็ไม่ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า1วันได้แน่นอนคือจากป้ายแดงไม่มีป้ายแดงแล้วครับได้ป้ายขาวแน่นอนภายใน1วันก็คือเอาหลักฐานมาจดปุ๊บได้ป้ายขาวไปเลยได้ไปเลยไม่มีใช้ป้ายแดงไป3เดือน5เดือนไม่มีแต่ยังก็ตามกฎหมายตอนนี้ก็คืออนุญาตให้ใช้ป้ายแดงได้30วันอ๋อก็ยังอนุญาตอยู่30วันตั้งแต่มกราคม1661เป็นต้นมาเนี่ยครับแล้วก็มายืนยันว่า1วันทำการได้แน่นอนเอกสารครบนะครับสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถนะครับหนังสือแจ้งจำหน่ายจากผู้ผลิตสัญญาซื้อขายสัญญาเช่าซื้อครับใบเสร็จรับเงินใบกลับภาษีครับพรบ.ครับแบบคำขอจดทะเบียนถ้าครบตามนี้ไปได้เลยรับป้ายกลับบ้านได้เลยอ๋อครับแล้วยืนยันไหมว่ารถที่จดทะเบียนแบบนี้แล้วเป็นรถที่ถูกกฎหมายอ่ะถูกผมเจอมาแล้ว อันนี้เล่าสู่กันฟังนะรถที่จดทะเบียนแล้วเนี่ยนะครับก็
็ถูกแจ้งว่าเป็นรถที่เขาสำแดงภาษีเป็นเท็จไงแล้วก็ปรากฏว่าก็โดนปปช.ต้องยึดไว้ก่อนจนกว่าจนกว่าคดีจะสิ้นสุดว่างั้นครับแต่ว่าให้เจ้าของที่เขาเป็นเจ้าของรถยืมใช้ไปก่อนได้ตรงลงที่จดเนี่ยก็ไม่ได้ยืนยันว่าถูกกฎหมายนะแต่ตรงลงที่ใช้นี่คือยืมก็ใช้อยู่ใช่ไหมยืมเขาใช้สิก็ยืมเขาใช้ก็เนี่ยมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยสมัยนิยมแบบสมัยนี้ต้องยืมใช้แหมโอ้โหเขียนเลยบอกคุณเป็นเจ้าของรถที่สำแดงภาษีเป็นเท็จโอ้โหเราก็ผิดกฎหมายเลยสิใช่ไหมแล้วมันจะไปจบยังไงก็ต้องขึ้นศาลอ่ะแล้วศาลถ้าศาลชี้มาว่าเราถูกต้องก็ถึงจะมีสิทธิ์ที่จะเป็นของเราได้ถ้าบอกไม่ถูกอ่ะถ้าบอกไม่ถูกก็ต้องถูกยึดไงก็ยังงงอยู่ไงว่ามันยังไงแล้วไอ้ที่จดทะเบียนนี่ไม่ได้เรื่องเลยใช่ไหมอะไรเงี้ยอันนี้ก็หมายถึงเคสธรรมดาทั่วไปแต่ผมยกไงว่ากฎหมายบ้านเราเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่อะไรก็ไม่รู้ไงคือมันมีแล้วแต่คนคิดอ่ะใช่ไหมถึงแม้จะทำถูกกฎหมายแล้วเนี่ยก็ต้องตีความอีกแล้วแต่ตีความอีกมันโอ้สารพัดเรื่องก็วางไปยืมเข้ามานั่นแหละเท่ดีเวลาใครถามก็บอกยืมรถดีใส่ช้าทีนี้ยืมออกไปขับเนี่ยก็จะพบว่าเมืองไทยเนี่ยรถติดที่สุดในโลกนะครับตอนนี้จากการสำรวจของ INRIX ใช่ไหมฮะครับ Global Traffic Score Card นะครับบอกว่าประเทศไทยเนี่ยรถติดที่สุดในโลกโดยต้องใช้เวลาเฉลี่ยบนท้องถนน56ชั่วโมงต่อสัปดาห์ครับถ้าหาร7วันเนี่ยก็ราวๆสัก8ชั่วโมงต่อวันต่อวันโอ้นี่เยอะมากเยอะสิไป4ไป4กับ4อ่ะเออถ้ากว่าเวลาพักผ่อนเราหายไปเลยเออทำไมเยอะขนาดนี้โอ้เยอะมากเคยอ่านข่าวนึงก็รู้สึกน้อยกันไปข่าวก่อนๆครับครับอันนี้ก็ดูเยอะเกินไปดูเยอะเกินไปไม่ทราบเหมือนกันแต่อันดับ2คืออินโดนีเซียเนี่ยอยู่ที่51ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับก็ราว7ชั่วโมงกว่าๆต่อวันแล้วก็อันดับ3โคลอมเบีย49ชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็คือประมาณ7ชั่วโมงต่อวันครับเยอะๆทั้งนั้นทีนี้ถ้านับเป็นเมืองนะครับเป็นเมืองเนี่ยปรากฏว่าอันดับ1คือลอสแองเจลิสอเคของไม่ใช่ไทยเนาะกรุงเทพไม่ใช่นะ102ชั่วโมงต่อสัปดาห์ว้าววันละ15ชั่วโมงอะประมาณเนี้ยมันไปเสียเวลาตรงไหนมันเยอะไปมั้ยนี่ค่าเฉลี่ยนะค่าเฉลี่ยเมื่อไงผมก็ยังงงอยู่แต่ว่าเมื่อข่าวออกอย่างนี้ก็ต้องอ่านตามข่าวอันดับ2มี2เมืองนะครับคือมอสโกกับนิวยอร์ก91ชั่วโมงต่อสัปดาห์ครับก็วันละ13ชั่วโมงมันเอาเวลาที่ไหนไปขับรถนั่นน่ะสิส่วนกรุงเทพเนี่ยครับอันดับ11ครับ64ชั่วโมงต่อสัปดาห์นี่เฉพาะกรุงเทพนะเมืองใหญ่เมืองใหญ่เป็นอันดับ11 11ก็89ชั่วโมงวันเยอะนะไม่รู้เป็นอ้าวแต่ผมยกตัวอย่างวันนี้เนี่ยผมไปแหลมฉบังครับผมออกจากบ้าน 7:00 น.เช้านะแหลมฉบังเนี่ยก็ประมาณตีว่าสักติด100กิโลอ่ะผมใช้เวลานี่3ชั่วโมง20นาทีมันไปติดตรงไหนรู้มั้ยติดตรงไอ้ทับช้างไงคือต้องไปเสียไอ้ค่าผ่านทางติดอยู่เกือบ2ชั่วโมงคุณสยศผมไม่เข้าใจไงว่าปัญหานี่มันเกิดตรงทับช้างเนี่ยทำไมมันไม่แก้กันอ่ะผมก็ไม่เข้าใจไง คือเขามีเลนที่จะต้องคือใช้บัตรก็ได้ไงกับไอ้เลนที่ต้องมาต่อคิวจ่ายเงินอ่ะก็หนึ่งประการแรกคือไม่เข้าใจว่าไอ้คนต่อคิวจ่ายเงินทำไมมันไม่ไปซื้อบัตรใช่ไหมในเมื่อมันต้องผ่านอยู่เป็นประจำนะสองก็คือคนที่เขาซื้อบัตรเนี่ยมันก็ควรจะมีทางที่ให้เขาไปได้สะดวกนี่หางมันพลาดก็ต้องไปต่อคิวก่อนแล้วก็ไปต่อสักประมาณ 5-6 กิโลเนี่ยแล้วค่อยมีทางออกให้นั่นแหละมันเสียเวลาเกือบ2ชั่วโมงอ่ะคุณเสียยอดตรงนั้นอ่ะไอ้เดินทางจริงๆกันแป๊บเดียวอ่ะเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้านับอันนี้เป็นกรุงเทพมหานครเป็นไปได้เลยเป็นไปได้เลยผมเสียไปแล้วเนี่ยวันนี้3ชั่วโมง20นาทีอย่างเงี้ยยกตัวอย่างแล้วยังต้องเสียอีกยังเสียอีกใช่นะครับก็ไม่รู้ทำไงก็ว่ากันไปเราชินแล้วมั้งนั่นไงเป็นเพราะเราชินไงแต่อย่างว่าน่ะคือเวลามันมีปัญหาเนี่ยคนที่คือจุดที่มีปัญหาเนี่ยมันจะหาคนแก้ปัญหาไม่ได้คนจะกลัวคนที่รับผิดชอบก็จะหนีก็รู้มันเป็นปัญหาแล้วก็หายตัวไปมันก็พวกเราก็เป็นใครก็ไม่รู้ซึ่งมาต่อคิวอยู่ไม่มีใครมาแก้ปัญหาอะไรให้เลยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันควรจะมีคนที่รับผิดชอบแล้วมาแก้ปัญหาใช่ไหมปัญหาติดขัดตรงไหนก็แก้หาทางแก้มีทางอยู่แล้วล่ะครับเอ้าก็ต้องพยายามอดทนหน่อยครับ
ได้เลยครับไปดูนู่นบ้างอาลีบาบาครับก็เจ้าของอาลีบาบารู้สึกเพิ่งมาเมืองไทยหน้าตาคุ้นๆกันอยู่นะครับแจ็คหม่านะครับมีรายงานจากปักกิ่งนะครับบอกว่าอาลีบาบาเนี่ยได้ลงนามสัญญากับค่ายรถยักษ์ใหญ่ระดับโลกนะครับเพื่อจะเป็นผู้ป้อนเทคโนโลยีด้าน AI เพื่อเป็นระบบที่เชื่อมต่อระหว่างบ้านกับรถยนต์แล้วกันนะครับบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่นี่ก็คือ Daimler Audi แล้วก็ Volvo 3รายที่จะพัฒนารถยนต์ที่ประกอบจำหน่ายในประเทศจีนอ๋อก็คือเอาระบบเชื่อมต่อไอ้บ้านกับรถเนี่ยเอาไปใช้ในรถเหล่านั้นที่ประกอบในประเทศจีนสามรายนี้นะครับครับระบบของอาลีบาบานี่พัฒนาในชื่อ Tmall Genie นะครับเป็นระบบช่วยเหลือดิจิตอลสามารถพูดกับรถยนต์ผู้ใช้นะครับสามารถพูดกับรถยนต์ของตัวเองผ่านระบบออนไลน์ได้เพื่อให้รถยนต์ทำงานต่างๆเช่นล็อกประตูปลดล็อกเปิดเครื่องปรับอากาศวางแผนเส้นทางคำนวณเวลาเดินทางนะครับแล้วก็ยังสามารถตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องยนต์ได้แบตเตอรี่ชิ้นส่วนอื่นๆระบบเชื้อเพลิงระดับเชื้อเพลิงนะครับตำแหน่งจอดรถระบบมันจะจดจำคำสั่งเสียงแล้วก็จัดเตรียมแล้วก็ตามคำสั่งของเจ้าของรถนี่แหละนะครับคือต้องใช้เสียงของตัวเนี่ยสั่งคือคนอื่นมาสั่งแทนไม่ได้อันนี้แล้วถ้าวันไหนเสียงแหบอ่ะก็มันคงมันจะจำได้ไหมมันจะถามวันนี้พี่เป็นไรกินยาบ้างก็จะพัฒนาการสื่อสารด้วยภาษาให้เป็นธรรมชาติที่สุดก็อาจจะรวมถึงเรื่องนี้ด้วยก็ได้คือความผิดเพี้ยนอะไรต่างๆอาจจะตรวจสอบได้นะครับแล้วก็จะเพิ่มการสั่งการอื่นๆเข้าไปอีกด้วยเช่นระบบนำทางหรือว่าอะไรอื่นๆเครื่องเสียงอะไรเงี้ยนะครับระบบนี้จะใช้เทคโนโลยีการพิมพ์เสียงในการตรวจสอบเสียงผู้ใช้ที่ถูกต้องพิมพ์เสียงเหรอเออก็อาจจะมีบันทึกไว้แล้วก็มาเทียบกันอย่างเงี้ยนะครับครับครับอ่ะก็เป็นว่าข่าวนี้ก็คืออาลีบาบาได้ขยายตัวเข้าไปสู่ธุรกิจครับก็สิ่งที่ตัวเองถนัดอะว่างั้นเถอะไอการเชื่อมโยงเนี่ยที่เขาเรียกว่าอะไร artificial intelligence เนี่ยเราก็เถียงกันอยู่นะปัญญาประดิษฐ์ใช่ไหมวันนั้นคุณชูศักดิ์ชมจินดาเราเนี่ยเถียงบอกว่าปัญญาประดิษฐ์ไม่ค่อยชอบจนกระทั่งลงเอยเนี่ยเราคิดคำว่าปัญญาจำลองขึ้นมาใช่ปัญญาจำลองแล้วก็เนี่ยต่อไปเนี่ยจะเห็น เรื่องปัญญาจำลองในหนังสือเราเนี่ยมากขึ้นใช้อยู่เจ้าเดียวอีกแล้วเจ้าเดียวอีกแล้วเจ้าเดียวอีกแล้วคิดขึ้นมาของเรานะครับมันคิดอะไรของมันปัญญาจำลองนะครับเอาไปดูข่าวสุดท้ายแล้วกันนะครับเรื่องของ Tesla เกิดอุบัติเหตุอีกแล้วเป็นข่าวไม่ค่อยดีนะครับในโหมดออโต้ไพลอตของ Tesla นี่แหละครับในโบเดอร์เอสนะครับไปชนรถตำรวจที่จอดอยู่นะครับแต่ว่าไม่มีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตนะครับปัญหาก็คือนอกจากนี้นะก่อนนี้ก็มีอุบัติเหตุไปชนรถดับเพลิงในกรีซนี่มีการรถยนต์หักเลี้ยวเองนะครับเขาบอกว่าสาเหตุอาจจะเกิดจากคนใช้ไม่เข้าใจเทคโนโลยีนะครับว่าระบบนี้มันอยู่ระดับ2เท่านั้นเองแต่มันมีปุ่มกดไง มันมีปุ่มกดซึ่งอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยควรจะแก้ไขครับเพราะไอ้ปุ่มกดอันนี้เนี่ยมันทำให้คนเข้าใจผิดว่าเขาสามารถที่จะมอบให้เครื่องจักรจัดการเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพอกดไปเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาไม่ต้องทำงานไงในประเทศอังกฤษมีไปนั่งไปนั่งด้านข้างเลยอ่ะคือปล่อยให้ขับไปเลยซึ่งจริงๆมันไม่ได้ใช่ไหมใช่แล้วก็บอกว่าการใช้ชื่อทางการตลาดว่าออโต้ไพลอตระบบออโต้ไพลอตเนี่ยทำให้คนเข้าใจผิดด้วยก็แก้ไขสิผสมภาษีกันหลายอย่างคุณอีลอนมัสก์อ่ะอีลอนมัสก์ก็บ่นเลยบอกว่าข่าวแค่นี้ก็เป็นข่าวใหญ่ข่าวรถชนอุบัติเหตุเยอะแยะทุกวันไม่เห็นเป็นข่าวก็รถคุณดังอ่ะใช่ไหมเออแล้วนี่ไงคือสำคัญก็คือนี่ไอ้ระบบ AI เนี่ยออโต้ไพลอต AP เนี่ยคือความจริงมันต้องยกเลิกหรือไม่ก็คือยังไม่ใช้เต็มครับคุณยังต้องรับผิดชอบอยู่แล้วความจริงปล่อยให้มันเป็นอัตโนมัติไปเลยไม่ได้เหรอใช่ไหมบางยี่ห้อเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้ออกนอกเลนสั่นใช่อะไรเงี้ยไฟไปรบกวนคนอื่นสั่นอะไรอย่างเงี้ยผมว่าให้มันเป็นอัตโนมัติแล้วไม่ต้องคุยโม้ไงอันนี้นี่มาโม้มาเหนือคนอื่นแต่เดี๋ยวนี้ระบบนี้ก็ใช้กันเยอะแล้วไม่ต้องโม้แล้วก็คนจะได้ไม่เข้าใจผิดเนี่ยพอไปกดระบบนี้ก็คือลืมเลยก็ปล่อยมืออ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็เกิดอุบัติเหตุต้องนั่งชื่อใหม่ด้วยนะออโต้ไพลอตก็ต้องหาอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่ออโต้ไพลอตครับนะก็อย่างนี้แหละครับรถคนดังก็แบบนี้แหละครับฝากไปถึงคุณอีลอนมัสก์ด้วยเพราะเป็นมาสัปดาห์หน้าครับ
สุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยครับที่ www.facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือแฟนเพจรายการของเรานั่นเองนะครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจนี้ได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่าคานาโตมี่เข้าไปปุ๊บก็ได้ดูรายการปั๊บเลยครับและตอนนี้ครับก็มาถึงช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้มาจากช่วงรหัสลับ DNA ครับคำถามมีอยู่ว่ารถยนต์ Audi RS Q3 SUV คันใหม่ของ Audi นั้นจะเปิดตัวเมื่อไหร่ครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามาที่ inbox fanpage ของเรานะครับนอกจากนั้นนะครับคุณผู้ชมต้องทำตามกติกาเสริมของเราด้วยนะครับนั่นก็คือต้องบอกมาด้วยว่าชอบดูรายการคานาโตมี่ช่วงไหนมากที่สุดครับคุณผู้ชม5ท่านแรกที่ตอบคำถามถูกทำตามกติกาเสริมอย่างครบถ้วนและตอบเข้ามาภายในเที่ยงคืนวันนี้นะครับก็รับไปเลยของรางวัลจากทางรายการเราครับและตอนนี้ครับเวลาของรายการคานาโตมี่ก็ได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมและคานาโตมี่ได้ใหม่ทุกวันเสาร์หนึ่งทุ่มทาง IMC ออนไลน์สำหรับวันนี้ผมและรายการคานาโตมี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ